กูไอจิตทำไมหน้าขาวเลยวะไอเซเปิดหน้าสิมึกว่าหลุมดำอันนี้นึกว่าพระจันทร์ส่วนผมเนี่ยสเตฟานลอยกับสเตฟานนะครับไปเลยครับแป๊บเดียวก็เลยพอกลับเย็นเขาว่าไงรู้ไหมสูบมาบ่พอกลับตอนเย็นนะมูสูบ้ากันไปสูบมาบ่กลับบ้านเด็กแท้โอ้ยแม่เอ้ยทุ่มนึงผมจอดรถเออทำไมครึ่งเลนเลยนะโอ้ไม่ได้กดไม่ได้กดคือแล้วคือแล้วอะไรเกือบแล้วเกือบแล้วหายใจแล้วสิบเสกขับรถใหม่ผมก็นึกว่ามันกินข้างทางเพราะว่าย่านบังไงปกครองกันหลักเลยเออนี่แหละใครแน่ลงไปดูที่นาก่อนโอ้ถมเลยถมเต็มถมบ่เต็มเสือได้นาตรงนี้นะครับตรงนี้แบ่งกันบุกเสื้อจองตรงนี้เอ้ยเขาตัดตรงไหนก็ตัดดีเองมีหน้าที่แบกไปสิเองอะไรวายอะไรฮะเออแล้วต้นกล้วยเราหายไปหมดแล้วเนี่ยต้นกล้วยตายหมดแล้วต้นหญ้าล่ะอ๋อหญ้าเกิดไม่ต้นหญ้าที่เสือปลูกอ่ะคือป่ะบ่คือดอกเกิดอยู่ให้หน่อยให้เดียวสิเยอะดิให้หน่อยเลยให้หน่อยมึงข้างเลยวะโอ้มันซื้อว่ะมึงใดมึงแหละมึงแล้วนี่อะไรหนูอ่ะเนี่ยถุงเนี่ยอ๋อถุงแบกกลับมากี่โมงเรียนกี่โมงกว่าเอาตรงไหนพ่อฮะอ่านอ๋อเพิ่งมาเหรอเอาตรงนี้ไม่เกี่ยวผมไม่เดาเอาเกี่ยววันหลังตรงนี้เหรอเอาไปเกี่ยววันหลังวันนี้แม่เองนะไปรักควายอ่ะเจ๊สูอ่ะรักควายอยู่ที่บ้านช้างอ่ะรักนี่นะเอออยู่ดีก็ไม่รู้อะไรโดนใจไปดูควายแล้วก็ไปจูงควายกินหญ้ากลัวควายจอยไปจูงควายมากินหญ้าแต่แม่ยายก็จอยไหมโอ้ยเจ๊สูเอ้ยย่านคุ้ยไอเสือจอยพี่น้องไปจูงคุ้ยไอเสือกินหญ้าวันนี้แม่คิดได้ไงนะอยู่ได้ไม่จุงใช่ไหมเอ้าแล้วเขาเอียงนี่ฮะข้าวนาพังแล้วทำไมไม่เกี่ยวอ่ะเอาปล่อยทำไมฮะผมมีเวลาผมมีเวลาแหละคือว่าปันเห็ดอันนั้นเลยโอ้ยแม่ก็ได้เนาะเห็ดเอียงสีบึ้งว่ะเสียของสินเบิร์ดพี่น้องบึงหอยผมเออเห็ดมาลองกองแกงมาลองแมลงงองแงงในชีวิตเธอโอ้แต่งตัวเต็มยศเลยโหเสื้อใครเนี่ยเสื้อนายห้อยเสือน่ะสมัยแต่ก่อนน่ะนายห้อยเสือบอกจะไปหาซื้อเสื้อแบบนี้ที่ไหนนายห้อยเสือบ่ทันเลยพี่น้องนายห้อยเสือบ่ทันเอากลับไปไม่ทันไม่ให้เหมาะยึดหมดแล้วแล้วทำไมชอบใส่เสื้อในห้อยเสือไม่เห็นเหมาะกับเจ๊สูอ่ะเพราะอะไรเพราะเสื้อตังค์เอาเพิ่นพูดตะบงนี้เป็นยังใครดูน้องอ้าวว่าสัญญาไม่ใครดูน้อง
ผมแม่ดูอยู่แล้วรองเท้าไม่ใส่อ่ะนี่ของเอาน้ํานี่เอาลูกเท้าว่าใช้แล้วกับบาดเห็นบ่ไอ้เหยียบน้ำนั่นเอาไอ้เหยียบเด็กน่ะกูอยากขาด่วนบ่อยู่ต้องให้น้ำหน้าขี่หนูอีกเอออันตรายเลยผู้ใดขยันให้เหงื่อออกทางรูคุ้มขนดีกว่าชี้เกียจแล้วยากจนจนน้ำล้นออกทางตาผู้สาวบ่ก็แนมเอิดลื้อเลยผู้ไอ้สิทธิ์ทำไมหน้าขาวเลยวะไอ้เสกเปิดหน้าสิมึงก็หลุมดำอันนี้นึกว่าพระจันทร์ส่วนผมเนี่ยสเตฟานลอยกับสเตฟานสเตฟานคือดาราน้องหล่อมากทำไมแต่ก่อนอู้ทำไมควันไงง่องเลยวะฮะอ๋อถูกดินปกติถ้าพ่อมาเนี่ยใครเป็นคนตัดบักเสียวก็หอบได้น้อยนิดเดียวนะครับถ้าให้สองคนนี้มาตัดนะได้นิดเดียวบอกไว้ในห้อยนะในห้อยไปดูมาจ่ายค่าน้ำค่าอะไรหน่อยทำให้ดีขนาดนี้ในห้อยเลยในห้อยแม่ปะกินแล้วในห้อยมาดูเลยในห้อยอ่ะในห้อยไปไหนก็ไม่รู้ในห้อยเสียนี่ก็ฝึกให้น้องๆอยู่ความรับผิดชอบครับคือเป็นผมเกิดเป็นผมเนี่ยอยู่กับพ่อใหญ่ตุยยิ่งกว่านี้อีกของผมนี่ไม่ได้มาเกี่ยวแบบนี้นะตอนเลิกเรียนของผมเนี่ยตีห้าไปเกี่ยวหญ้ามาก่อนเข้าไปโรงเรียนเสร็จแล้วกลับมาตอนเย็นรู้ไหมทำอะไรเอาช้างไปผูกเอาช้างไปผูกกวาดขี้ช้างนะครับกว่าจะไปเตะบอลของเขาเนี่ยเขาเตะได้คือเขาจะเลิกอ่ะเออเขาได้45นาทีเราไปตอนประมาณ30กว่าๆนะครับไปเล่นเขาแป๊บเดียวก็เลิกพอกลับเย็นเขาว่าไงรู้ไหมสูบมาบ่พอกลับตอนเย็นนะมูสูบมากันไปสูบมาบ่กลับบ้านเด็กแท้โอ้ยแม่เอ้ยทุ่มนึงนะครับเตะบอลเสร็จ6โมงกว่ากลับบ้านถึง1ทุ่มมึงพากันไปสูบมามันบองมึงเซฟดีกลับบ้านเด็กอีหยังของเล่าเนี่ยเอ้ยมึงว่าอะไรสดิ่งแปลงหลังไหมแล้วสดิ่งแปลงหลังไหมตอนแรกสีแดงพอเอ็มมี่เห็ดเปลี่ยนสีเลยเป็นสีดำมาถึงชนกับเอ็มมี่เพราะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพ่อตามาแล้วเดี๋ยวไปคุยกับพ่อตาก่อนครับมีธุระเล็กน้อยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับไอ้มึกได้ปูงยางได้เกิดเพ่ปูงยางได้ให้เกิดว้า